เอาละครับท่านผู้ชมมา EP นี้แล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวที่ขุดมาแล้วนะครับนั่นก็คือไอรอนพิกนั่นเองหรือว่าพิกแอคเหล็กนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวล20แล้วนะครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยเราจะพาไปเที่ยวกันนะทุกคนโอเคเก็บมาก่อนแล้วกันนะฮะก็เป็นในส่วนของเหล็กเนี่ยถึง80กว่าอันเลยนะทุกคนเอาครับเดี๋ยวเราจัดการดูก่อนว่าเราสามารถสร้างใครดับอะไรอะไรเพื่อนอะไรอะไรคือมาตีแล้วพาทิศขึ้นฮัลโหลอะไรมาเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยว EP นี้เนี่ยตั้งใจว่านะตั้งใจว่าเราจะไปตลอนกันฮะโอ้ยนี่ซิลเวอร์ใช่ไหมซิลเวอร์แอคนะครับนี่แหละไอรอนเราก็จัดการมาก่อนแล้วกันฮะก็เป็น1ไอรอนนะฮะแอคนั่นเองแล้วก็ตามด้วยนี่เลยไอรอนซอสนั่นเองไอ้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการคนนี้เอาไว้ว่ากันทีหลังฮะคิดตั้นเนี่ยฮะทีนี้นะครับแล้วก็ดูนิดนึงนะว่าสามารถทำเกาะได้ไหมนะครับทำเสื้อได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีนึงนะทุกคนมีหลายอย่างฮะอุ้ยเดี๋ยวนี้มีปืนด้วยเหรอวิ่งทำไปเล่นไม่รู้เลยนะว่ามีปืนเฮ้ยโอเคเยอะแยะแต่แปะขายหมูฮะมีหลายอย่างเหลือเกินมีกุญแจครับผมล็อกพิกไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรเหมือนกันค้าไปหนึ่งแล้วกันฮะถ้าจะไม่ผิดก็คือมันจะเอาไว้ใช้ไอเนี่ยนะมันจะเอาไว้ใช้เปิดหีบใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับประมาณนั้นขอดูนิดนึงครับเสื้อผ้าหน้าผมฮะหมวกเสื้อโออาร์เมอร์ฮะอันนี้ก็ต้องใช้หนังใช่ไหมโออาร์เมอร์ใช้หนังก็เป็นเกาะหนังอะไรเงี้ยโอเคนะครับ EP นี้ก็มีหลายอย่างฮะว่าจะไปตลอนกันนะทุกคนโอเคตรงนี้ก็น้ำอกอย่างแทบจะทิ้งไปเลยจริงทิ้งไหมฮะคงขวานทำลายไปช่วยขวานไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเรามีขวานใหม่ใช่ไหมแถบรัดครับแถบรัดมีขวานแล้วก็มีดาบใหม่เอาไม้กระบองลงมาด้วยธนูเนี่ยจริงๆก็ทิ้งแม้ทำลายไปลูกธนูหมดแล้วนะครับไม่ได้ใช้แล้วประมาณนี้ขอกินก่อนแล้วก็ไปลงน้ำกันไปลงน้ำนิดนึงถึงโอเคสวยงามวันนี้ตั้งใจว่าจะไปเปิดเสานะทุกคนก็มีหลายเสาเลยฮะที่ยังไม่ได้ไปครับเราสามารถวาร์ปไปได้นะก็ว้าไปอะไรเงี้ยป่ะอย่างแรกเลยก็คงต้องไปหาเสาแล้วก่อนไปกันก่อนเลยครับตัวเราโล่งป่ะอุ้ยตัวเราไม่โล่งว่ะเดี๋ยวเอาเหล็กเอาอะไรเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับขอเก็บเหล็กเก็บอะไรไว้ก่อนอันนี้มันตันแล้วเหรอเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะหนักครับเราต้องการไปตัวเปล่านี่เลยเหล็กซิลเวอร์อะไรพวกนี้เก็บไว้ฮะหนักไม่ได้ใช้หรอกเก็บไว้ฮะประมาณนี้ก็น่าจะเบาขึ้นปะโอเคมาทีนี้เราข้ามมาจากไหนฮะเราข้ามมาจากนู้นใช่ไหมเราขอไปหาเสาก่อนแล้วกันนะทุกคนเราจะว่าไปเสาอื่นกันฮะมีดาบแล้วรุนแรงขึ้นป่ะรุนแรงขึ้นเท่ากับยิงธนูเลยได้อยู่ล่าหมูอีกทีหนึ่งได้3ชั้นฟันฮะฟันฮะเรียบร้อยอันนี้ได้หนังเราต้องการหนังใช่ไหมเขาให้เราหนังด้วยไปเลยครับเสาอยู่ไหนวะเสาจำได้ว่าข้ามาแล้วมันจะมีเสาป่ะ
นั่นไงตรงนู้นฮะดูว่าวาร์ปได้ไหมอุ้ยตรงนี้ก็ยังมีใครมาวางของอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยม้าเราก็วิ่งโคตรเร็วเลยครับวิ่งเร็วเกินป่ะเป็นเสาก่อนแล้วกันวาร์ปได้ไหมครับขอวาร์ปหน่อยสามารถทีละพอร์ตได้ทีละพอร์ตมาตรงที่มันใกล้ๆก่อนแล้วกันเลยโกนเฮาโอเคครับทีละพอร์ตเลยก็หวังว่าเราจะแบบเปิดได้เยอะพอในอีพีนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าจะได้อะไรต่อมีอะไรด้วยฮะตรงนู้นป้าเสาสวัสดีครับเต่าตรงนี้ตัวนี้นะครับมีหีบด้วยเรายังไม่ได้ไอ้นี่เลยหีบฮะเรายังไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้เลยงั้นแล้วก็เฮ้ยตกอีพีแล้วเราก็ตกอีพีนี้ก็ตกเหรอเอากล่องมาครับมีอะไรให้ไหมมีของฮะเราจะต้องวิ่งไปเสานี้ใช่ไหมเก่งกับหมูฮะเก่งกับหมูครับขอหนังหน่อยขอข้าวหมูก่อนเอาเนื้อไว้กินตายไปซะป่ะหมาอยู่ไหนครับขี่มาหน่อยแล้วก็นู่นน่ะเสาอยู่ตรงนู้นฮะเสาเป็นคนละที่เหรอหรือว่าไงตรงนี้มีหีบมีกล่องมีอะไรไหมแต่ทำไมตรงนี้คนเยอะจังเลยครับไปเลยฮะแล้วก็ไม่ได้มาทางนี้เหรอเสาว่ามันต้องอยู่ตรงนี้เปล่าถ้าจะไม่ผิดข้าวบัวก่อนฮะคราวข้าวบัวก่อนตายซะเอ้ยมันเห็นลำโกดไม่ได้ได้ไส้วัวด้วยได้เอ็นวัวยืนอยู่บนหลังวัวมันจะโดนไหมวัวนี่ได้หนังไหมอยากรู้เหมือนกันวัวไม่ได้หนังได้เนื้อกับนมได้เอ็นด้วยแล้วหมาส้มนี่เรายังไม่ได้ฆ่าเลยฆ่าสักทีดิมันนี่หึขอรังฆ่าหน่อยนะหมาโอ้สู้ป้าไม่สู้ก็ตายซะตายไปซะเราต้องการให้เกียร์ตายให้เจ้าหมาตายเลยหมาส้มฮะมาติดน้ำตาลตายไปแล้วโอ้ได้เหนือแค่นี้เราก็รู้แล้วโอ้ยมีหีบข้างบนมีแร่เหล็กชื้อขอขึ้นไปก่อนครับเก็บก่อนฮะแร่เหล็กนี่เอาไว้ซ่อมของเหล็กเราได้นะทุกคนโอเคไปเปิดเสานี้แล้วกันครับวิ่งไปฮะมีดาบแล้วมันเปรี้ยวซ่าถึงนี้ก็มีหีบครับขอเปิดหีบหน่อยได้ธนูอันนี้มาโอ้เหมือนกันเลยนี่ว่าไอ้จุดเทเลพอร์ตต่างๆนี่มันเหมือนกันเลยนะทุกคนกดเลยครับผมเปิดแล้วฮะเสานี้ก็ข้ามฝั่งไปเปิดใช่ไหมทีเนี้ยเฮ้ยตรงนี้ทำไมกระดูกมันใหญ่กว่าที่เราอยู่อ่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นวิ่งไปก่อนครับคือลองคิดภาพดูเลยโอ้โหถ้ากระดูกเบอร์นี้เนี่ยมันต้องตัวขนาดไหนอ่ะทุกคนคิดว่าทุกตัวเบลเลอร์อ่ะโอ้ยตกมาเจ็บเอาละวิ่งไปฮะโอ้ตรงนี้ทรัพยากรเยอะเลยอันนี้อะไรอันนี้ฟักทองอันนี้มีฟักทองอันนี้คือมีเห็ดเอ้ยเห็ดนี้เรายังไม่ได้เก็บเลยอันนี้อะไรฮะอันนี้เราเก็บมาแล้วใช่ไหมนี่เป็นพวกไฟเบอร์โดยประมาณ
เราเก็บทุกอย่างฮะที่ยังไม่ได้เก็บเปิดซับกันครับตอนนี้มีอะไรฮะเฮ้ยตัวนี้มีดินเลยไม่เคยเก็บดินเห็นบอกเก็บดินแล้วจะได้ไส้เดือนด้วยใช่ไหมดินโคลนอะไรพวกนี้ได้ไส้เดือนทำไมได้แต่ดินแต่ไม่เห็นได้อะไรเลยโอเคฮะแล้วก็จัดการเลยครับเปิดเสาจำเป็นมากๆไงนะทุกคนกับการเปิดเสาเนี่ยไม่เปิดไม่ได้ฮะแล้วดูเป็นหมอกตรงนี้เราสามารถเทเลพอร์ตได้ไหมเทเลพอร์ตวาร์ปไปที่อื่นอะไรเงี้ยไปเกาะอื่นก่อนแล้วกันครับตรงนู้นมันไกลงั้นขอเทเลพอร์ตต่อเทเลพอร์ตเอาฝั่งนี้แล้วกันนะครับไปเลยในการเทเลพอร์ตเนี่ยเปิดพอร์ทัสเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดนึงครับประมาณ5วินาทีในการไล่เวทมาแล้วเหมือนเดิมไอ้พวกนี้เราไม่สนใจได้ไหมเดิมเลยฮะไม่มีอะไรเลยจำได้เลยครับตรงนี้เราวิ่งไปเลยแล้วกันนั่นไงจะวิ่งวนทำไมในเมื่อทางไปมีตรงนี้เราโดนหลอกไงโดนหลอกให้วิ่งวนโอเคเขากินไก่ไปก่อนฮะเราก็ร่าเนื้อหมูไว้พอสมควรกันนะยังไงเดี๋ยวเราก็ได้ฮะในส่วนของอาหารอยู่แล้วเห็นช่วงแรกเนี่ยก็มีจับกวางใช่ไหมจับกวางนะครับที่ทำให้วิ่งไวจับม้าไฟนะจับอะไรอีกจับหมีอะไรเงี้ยนะครับที่มันวิ่งไวจับหมาป่าใช่จับหมาป่าไว้ช่วยสู้อะไรเงี้ยถ้ามีอิ่มเดี๋ยวเข้าไปสับหน้ามันครับทุกคนต้องการออฟเหมือนกันแต่จริงมีแหละนะอยู่ตรงนู้นน่ะแต่เราไม่สนใจฮะเราจะข้ามฝั่งก่อนกดซับก่อนครับเพิ่งรู้นะว่าเดี๋ยวนี้ไอ้เกาะสตาร์ติ้งเนี่ยมันมีหลายเกาะมากหรือว่ามีแค่เกาะเดียวโอเคช่างมันนะไปดีกว่าขี่ม้าไปแล้วโอ้ยตรงนี้ยังไงต้องขึ้นตรงนี้ปะขึ้นได้อยู่ไปครับข้ามมาเลยเสาอยู่ข้างหน้านู่นตรงนี้ข้าวโอ้มีข้าวโอ้เก็บข้าวมาไม่ขึ้นนี่ด้วยไม่ขึ้นเอชเมนด้วยได้เมล็ดข้าวมาแล้วมีข้าวเยอะนะหลายต้นใช่ไปปลดสาวก่อนครับจากนี้ไม่เจออิ่มเลยว่ะเดี๋ยวเราวิ่งไปปลดเสาหน้าด้วยนะทุกคนข้างหน้าก็มีเสาฮึชุบปลดสาวก่อนครับเกิดได้วาร์ปมาในอนาคตเพราะไงเกมนี้มันเป็นเกมเหมือนการฟาร์มแล้วต้องฟาร์มกันยาวๆฮะเปิดแล้วแต่ว่าเมฆหมอกยังไม่หายมันต้องไปอีกที่หนึ่งไปไปเสาข้างหน้าไปก็ไปดิครับรออะไรอุ้ยนี่เป็นอะไรฮะนี่คืออะไรฮะออซิเวอร์ไมล์ขุดได้ไหมขอขุดไหนแล้วกันนะครับขุดก้อนหนึ่งแต่จริงต้องขุดแร่เหล็กไว้นะไม่ต้องขุดซิลเวอร์นะครับในช่วงนี้ช่วงดีอีพีคูณเนี่ยถ้าเราฟาร์มนี่คือแบบได้พีเยอะมากโอเคไปฮะตามหาเสากันแวะค่าอิ่มด้วยกันมาแล้วอิ่มกี่ตัวครับเนี่ยโอ้เยอะไปไม่ดี2 ตัว 2 ตัว3โอ้ย3ตัวเลยเหรอนึกว่า2ตัวยิ้มเลเวล20เอ้ยแต่ว่าเราก็เลเวล20ไงโอ้มีตีเราไม่โดนโอ้ยโดนแล้วจริงๆโคตรเจ็บโคตรปวดเจ็บปวดรวดแล้วตาย1ฮะตายให้หมดตายตาย3ใครจะรู้ว่าโหดขนาดนี้อ่
ฮ่ามายิ้มจ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเออเป็นหมู่คณะนี้เนี่ยเราชอบเลยฮะต้องวิ่งเงี้ยต้องวิ่งเงี้ยไม่โดนทีไม่โดนหรอกเออขอฟาร์มออฟหน่อยครับตายซะเพื่อนก็มีอิมปกติอิมอาร์เชอร์อิมเมดอะไรเงี้ยนะครับผมเดี๋ยว20ด้วยโอ้แต่ละกล่องมันก็เลเวลไม่เท่ากันนะนึกว่าเลเวลมันจะเท่ากันสิอิมตัวเดียวงี้ก็เสร็จโกดิเพื่อนมีดาบเหล็กแล้วเปรี้ยวเลยฮะเดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องฟาร์มแร่เหล็กไว้นะเออสับเลยครับตายโดนเราฆ่าตายฮะขอดูออฟก่อนโอเคออฟมี15เฮ้ยตรงนี้อะไรอันนี้คือแกะเรายังไม่เคยฆ่าแกะงั้นแกะต้องตายแกะต้องตายแล้วล่ะแกะมีขนกะอุ้ยโดนอุ้ยเราโดนอิมตีแล้วค่ะมีซี่โครงแกะเอาไปตุ๋นได้ไหมอุ้ยตรงนี้หลายตัวแต่เราก็ไม่เกรงกลัวเพราะเราคือโคตรเก่งโคตรเท่แต่ว่าเลือดเหลืองฮะยังไงฮะยังไงครับผมไม่โดนหรอกพูดตรงๆเรามันเก่งต้องตายอยู่แล้วตายหมดหมู่แน่นอนเออโดนโดนทีจะตายเอาฮะไม่มีเกาะเออสงครามอิ่มฮะอิ่มแล้วไงเราอิ่มมาเป็นหมูแล้วไงมาเป็นหมูแล้วยังไงครับเป็นหมูก็ตายเป็นหมูบอกเลยไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ฮะอย่างงี้ตุยดิครับปลออะไรเออให้มันรู้ซะมั่งไผเป็นไผหมดแล้วยังไม่ถึงไหนโอเคยาวแล้วฮะวิ่งกันตอบปุยฮัลโหลครับเสาอยู่ไหนเอ่ยผมจะถึงไหมครับเสาอยู่ไหนฮะเฮ้ยจินเนเรตแล้วน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละคิดว่ามีขึ้นไหมครับว้าตรงนี้มีทรงมีเสาไม่ฮะมีไหมฮะด้วยนั้นด้วยความไม่มั่นใจอ้าวโปติโตนี่คือต้นฝ้ายคัตตอนนั่นเองแล้วเปล่านะเราไม่ได้แวะเก็บอะไรคัตตอนซีดสวยครับอยู่ไหนอ่ะจากใจเสาอ่ะเจอแล้วอยู่ข้างล่างนู่นอ่ะลงไปนี่ตัวแตกวะลงไปนี่มีแววตัวแตกถ้าตัวแตกต้องเดินไกลเราอาจจะต้องหาทางลงฮะขึ้นมาอีกชาติเอาผมลงทีฮัลโหลขึ้นมาไงวะเนี่ยเออเจอแล้วทางลงอีตอนขึ้นน่ะไม่คิดไงอีตอนลงอ่ะเป็นประเด็นตัวจริงก็กลัวความสูงนะทุกคนแต่โดดหอเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเออกินเนื้อเข้าไปขอกินน้ำหน่อยครับหิวน้ำเหลือเกินเออกินเนื้อเข้าไปพิงรอบนี้น่าจะต้องโอ้โหเกือบโอ้โหใจหายใจคว่ำเกือบตุยอันนี้มีกองดินได้ดินแต่ไม่เห็นได้เลยนี่ครับเราเจอแล้วอุ้ยดอกไม้สีแดงเรายังไม่เคยเก็บเอาเก็บก่อนครับเก็บไปเรื่อยฮะมีหมูนอนกิ้งด้วยอันนี้ก็เป็นอะไรกองดินเออแน่นแต่ดินแต่ไม่ได้อะไรเลยถ้าเดือนนี้ก็ได้จากกองดินไม่ใช่เหรอถ้าจำไม่ผิดนะเอาละฮะถึงเวลาที่เราจะปลดเสาอีกทีหนึ่งปลดเสารอบๆเราจะไปไงต้องไอ้นี่ปะต้องสร้างเรือปะถึงจะข้ามน้ำไปได้